สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนว์เบย์อนันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เบย์อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าหน้าเราเนี่ยมีความเดลี่มีความบางมีความฉ่ำล้านเก้าล้านสิบแปดล้านเก้าใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เบย์กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องสโนว์เบย์อนันซ่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเซลฟี่กันค่ะโอ้อะไรหรอคะเราจะแต่งหน้าเซลฟี่กันก็เนื่องจากว่านี่หลายคนก็รีเควสกันเข้ามานะคะว่าในบางครั้งเนี่ยหนูอยากจะลองแต่งหน้าแล้วให้ดูว่ามันดูเหมือนเวลาเซลฟี่ออกมาแล้วมันสวยยังไงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะภาพของเบสส่วนมากใน Instagram ในอดีตและปัจจุบันเนี่ยเบสก็จะไม่ค่อยใช้แอปพลิเคชันในการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเบสจะเลิกใช้เครื่องสำอางเพื่อที่จะให้โชว์ performance ของหน้าเราได้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเบสก็จะมีเทคนิคในการแต่งหน้าที่คิดว่าเราก็แปลกจากคนอื่นในบางครั้งนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เบสจะมาแชร์เทคนิคนั้นนะคะว่าเป็นแต่งหน้ายังไงให้หน้าออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วจะได้เซลฟี่เก๋ๆถ้าคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูน้องสนใจเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะขยับเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าเบสเนี่ยแต่งหน้าที่จะเซลฟี่ยังไงนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบสจะใช้ไพรเมอร์2ตัวด้วยกันนะคะเนื่องจากเบสทานสกินแคร์เรียบร้อยแล้วสกินแคร์ที่เบสใช้ก็เป็นอะไรง่ายๆก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นลักษณะของเหมือนจะเป็นสไตล์ดันดาแบ็กทูเบบี้อันนี้ Dairy Moisturizer PF 15 PA+ นะคะเนื่องจากว่าเวลาทานนี้เนี่ยมันทำให้หน้าเราดูเหมือนเป็นการพรายผิวเป็นแบบสกินแคร์พรายผิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเลือกใช้พรายเมอร์2อันค่ะอันแรกจะเป็นเดอะเลเวลเลอร์อันนี้นะคะนี่เลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบิวตี้บลันเดอร์เหมือนกันค่ะแต่เป็นเซลฟี่ชิลนะคะเป็นดรายออยล์พรายเมอร์นะคะไปใช้2อันนี้เนื่องจากว่าอันนึงเนี่ยใช้ให้ปิดรูขุมขนก่อนและอันนึงเนี่ยใช้เพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูช้ำๆนิดๆ นึงนะคะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยแสงมันก็จะไม่สะท้อนกลับนะคะเนื่องจากว่ามันมีบอร์ดสเปกตรัม SPF 38นะคะแสงจะไม่สะท้อนกลับเวลาโดนแฟลชอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเบสจะเน้นเฉพาะที่เบสมีรูขุมขนเพราะว่าเนื่องจากเลเวลเลอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นพอมินิมัลซิ่งมันจะช่วยปกปิดรูขุมขนตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้พอเราปิดรูขุมขนแล้วหน้าเราก็เริ่มมีความแมทขึ้นนะคะแล้วเราใช้เซลฟี่ชิลนะคะหน้าจะไม่ผลิตน้ำมันมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญคือเซลฟี่ชิลคือดรายออยล์เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่ทิ้งความมันไว้บนหน้าอย่างแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือความฉ่ำที่เหมือนกับเวทลุคเวลาเราถ่ายรูปแล้วแสงจะไม่สะท้อนกลับแน่นอนค่ะซึ่งเบสจะใช้ประมาณ4หยดประมาณนี้นะคะจะไม่ใช้เยอะเพราะว่าใช้เยอะแล้วมันจะดูเยอะเกินไปนะคะมาดูเอกอ่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็นี่นะคะบ๊ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วตอนที่เราทาลงไปเนี่ยมันแห้งไปบนหน้าเราเลยแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเหมือนมีความมันแต่จริงๆแล้วหน้าเราไม่มันนะหน้ามันจะรู้สึกว่าอิ่มหน้ามันจะรู้สึกอิ่มอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะพรายหน้าด้วยการ2อันนะคะกับไพรเมอร์แล้วก็ต่อไปแน่นอนค่ะรองพื้นที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นรองพื้น Beauty Blender นะคะเป็นรองพื้นตัวโปรดที่เบสเลือกใช้เลยเพราะรู้สึกว่ารองพื้น Beauty Blender เนี่ยมันสามารถบิวได้แต่ Light to Medium แล้วก็ไป Full Coverage ได้เบสก็รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมบีบออกมาก็อย่าลืมเปิดนะคะแล้วก็เอียงจัดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บีบเขาออกมานะคะไปใช้ปั๊มครึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาไปทำเนี่ยเวลาไปแต่งหน้าเซลฟี่ไปจะไม่ให้หนาไม่ให้เขารู้ว่าแบบว่ามันหนาเกินไปอ่ะแกเด็กก็จะทำอย่างนี้ค่ะให้เขาเหมือนติดไปกับแผ่นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเหมือนเราจะเอาเหมือนส่วนที่บางที่สุดของเขาขึ้นมาใช้นะคะเห็นปะเราทำให้มันบางที่สุดเพื่อเวลาเราปาดบนหน้าเราเนี่ยมันจะได้ไม่หนาไปด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้กับเลาะฟองน้ำของ Beauty Blender นะคะไปจะแทบลงไปแล้วก็ทาบนหน้าไปเลยแล้วก็จะมีส่วนที่เหลือใช่ไหมเบสก็จะเอามาปิดตรงที่เบสมีรอยเยอะๆตรงนั้นก็จะเยอะนิดนึงและหลังจากนั้นเบสจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์บนใบหน้าเลยเบสจะใช้แค่ใต้ตาเดียวเพื่อที่จะให้สีใต้ตาเนี่ยมันกลืนกับสีใบหน้าเบสจะไม่ให้มันสว่างขึ้นมามากเกินไปเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมใช้มันสว่างขึ้นมามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดแฟลชแบ็คแล้วก็อาจจะพังได้นะคุณผู้ชมก็จะคอนซีลเลอร์ของ ColourPop ค่ะนะเบสก็จะเห็นไหมว่าคอนซีลเลอร์ของเบสเนี่ยสีจะค่อนข้างใกล้กับสีผิวไปเลยเบสจะให้แค่
ใต้ตาเราดูแมตต์กับสีผิวเรามากเพราะบางครั้งแล้วเราใช้รองพื้นเนี่ยใต้ตาเราก็ยังปกปิดไม่ได้เท่ากับหน้าเราไม่อยากจะให้แบบว่าหน้าเราหนาไปด้วยนะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะ Beauty Blender แล้วก็เกลี่ยไปค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมว่ามันจะมีความเนียนแทนที่จะมันจะขาวโพร่งๆออกมาเพราะมันจะขาวเยอะเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือเบสจะไม่เลือกที่จะเบกกิ้งใต้ตาเพราะเนื่องจากว่าเวลาเบกกิ้งใต้ตาเนี่ยแป้งมันจะดูดความชุ่มชื้นและทำให้ส่วนตรงนั้นเนี่ยดูแห้งเกินไปเวลาถ่ายรูปมันดูโป๊ะออกมาเราไม่ค่อยชอบอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกที่จะเอาแป้งซีลเดอะดิวของลอเรสเนี่ยปัดแป้งแบบฟุ้งๆแบบนี้นะคะนี่ใช้แป้งของชิคกูโฮโดอันนี้เนี่ยปัดไปแบบว่าฟุ้งๆค่ะจะไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะคือเหมือนปัดไปแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจอะแกเพื่อให้มันเซ็ตๆนิดนึงนะคะปัดไปโอเคคุณผู้ชมเซ็ตเท่านี้นะคะเพราะเบสจะไม่ใช้แบบเบกกิ้งโดยการเอาฟองน้ำเนี่ยจุ่มในแป้งลงไปแล้วก็ไปเบคใต้ตาเพราะไม่รู้สึกว่าเบคคุณพบหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่ใช่แป้งหลายยี่ห้อแล้วมันมักจะดูความชุ่มชื้นพอมันดูความชุ่มชื้นเนี่ยมันเกิดอาการครีดแล้วก็ตกล่องหนักมากไม่จะไม่ทำแบบนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตใช้ครีมคอนทัวร์ล่างหน้าให้ก่อนนะคะล่างหน้าด้วยเป็นเฟนตี้บิวตี้อันนี้นะคะที่เป็นสีมอคค่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นแมตต์สติกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปขอล่างหน้าก่อนโอเคขออนุญาตล่างหน้าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวใช้เป็นบรอนเซอร์ที่เป็นฝุ่นอยู่แล้วนะปัดทั่วหน้านะคะจะไปขอไปที่งานตาก่อนคุณผู้ชมเนี่ยเวลาไปทำงานตาเนี่ยไปจะไม่ค่อยทำงานตาเยอะเวลาไปจะแต่งเซลฟี่เพราะรู้สึกว่าถ้ามันหนักมันแน่นเกินไปเนี่ยมันจะไม่ปังอ่ะมันจะเป็นโป๊ะแทนนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้เลยนะคะเพื่อเป็นเบสที่ตาเราค่ะส่วนตัวเบคคิดว่าคีย์ลุคของคำว่าเซลฟี่คือผิวสุขภาพดีผิวสวยผิวดูองค์รวมของผิวแล้วแบบเขาจับไม่ได้ว่าเราใช้แอปหรือไม่ใช้แอปแต่เบคจะไม่ใช้แอปเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบคจะใช้ลักษณะแบงแบบนี้นะจะแตะพวกที่เป็นชิมเมอร์สีที่เข้ากับสีผิวเบคมากที่สุดเบคจะเลือกใช้พาเลตของ Revolution อันนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะแตะสีที่เป็นชิมเมอร์เข้ากับสีผิวเบคมากสุดแล้วเบคก็จะทำแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ค่ะไม่ได้ทำแบบไม่ตั้งใจไปทั่วเปลือกตาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีแปรงที่สามารถคัดเบ้าได้เนี่ยสีประมาณแบบนี้นะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาคัดเขานิดนึงโอเคเราทำตาประมาณแค่นี้พอเราไม่ให้ตาเราโดดเด่นออกมามากถ้าตาเราโดดเด่นออกมามากเนี่ยเดี๋ยวมันดูไม่สวยนะคะมันจะดูโป๊กเกินไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นครีมแล้วเราจะใช้แป้งลอเรสเนี่ยใช้กับแปรงเท่านั้นไม่จะไม่ใช้พับโกรกๆลงไปเพื่อให้มันหนาเนี่ยไม่จะใช้กับแปรงนะคะแล้วก็จุ่มประมาณเท่านี้แล้วเบสก็จะวนไปบนหน้าแบบให้เหมือนปลายแปรงมาแตะไปบนหน้าอย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะใช้บรอนเซอร์เป็นบัตเตอร์บรอนเซอร์นะคะจาก Physician Formula นะคะกับแป้งที่เป็นเลือกมาวันนี้เป็นใช้แป้งจงแซมุนนะคะก็จะปัดไปที่หน้าผากก่อนเพราะว่าเวลาเราหน้าผากเนี่ยแสงมันตกมากสุดใช่ไหมแล้วก็สตรัคเจอร์ของหน้าเราตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้มันสวยที่สุดเหมือนแบบแสงแดดส่องกระทบมาเวลาสมมติเราเซลฟี่กับแดดใช่ปะแสงแดดมันส่องกระทบมามันก็บอกโอ้ยตายแล้วทำไมหน้าเธอมันดูแบบว่าดูสุขภาพดีสุขภาพดีอะไรประมาณนี้โอเคนะฮะให้ตรงนี้กลมกลืนไปให้หมดนะฮะให้มันดูสุขภาพดีสุขภาพดีมองมุมไหนก็คือสุขภาพดีไปหมดเลยแล้วประมาณแบบนี้โอเคนะฮะก็จัดประมาณนี้นะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปที่สำคัญเลยก็คือการปัดบลัชออนทำไมการปัดบลัชออนถึงสำคัญ
วิธีปัดบัตช์ออนที่ทำให้การเซลฟี่ของคุณสวยสุดคือเบคิดว่าเราต้องรู้ว่าแสงเรากระทบตรงไหนแสงเรากระทบที่หน้าเวลาเราเซลฟี่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราปัดไปตรงนี้เลยเนี่ยมันจะพุ่งออกมาพอแสงมันพุ่งออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นหน้าเราดูแบบหน้าเราดูลอยๆออกมาเบคจะเลือกปัดจากหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่มาตรงนี้เพื่อที่จะให้เวลาแสงกระทบมาเนี่ยมันมีความละเลื่อระยิบระยิบอยู่ข้างๆนะคะวันนี้เบสใช้บัตออน Mineral Brush จากเบก้านะคะเป็นสีซองเบิร์นนั่นเองนะคะและเบสจะใช้กับแปรงของ Tree นะคะในวันนี้เพราะว่าแปรง Tree ดีมากนี่นะเบสจะแตะปุ๊บนะคะเขาออกนิดเดียวมากๆนะคะและเบสจะเริ่มจากตรงนี้เบสจะเริ่มปัดจากที่เบสปัดบรอนเซอร์เมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้สีมันกลมกลืนกันเบสจะเริ่มปัดอย่างนี้นะคะแล้วเราถึงปัดมาตรงนี้นิดหน่อยเพื่อให้แบบว่าเห็นไหมเวลาแสงกระทบปุ๊บมันไม่มากเกินไปมันดูเหมือนว่าเราอาบแดดมาแล้วก็เหมือนเราโดนแสงแดดเผาแต่จริงๆเราปัดบัตช์ออน อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ปัดมาจากตรงนี้เลยนะคะปุ๊บเวลาปัดปุ๊บพอแสงเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราทำหน้าตรงใช่ไหมมันมีความบัตช์ออนตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้บัตช์ออนเพราะถ้าเราบัตช์ออนเรามาตรงนี้กันไปมันจะพุ่งแล้วก็หน้าเราดูไม่สมูทดูไม่เนียนนะคะมันจะได้ความแบบอ๋อตายโอ้ยความโหลดอะแกนะคะคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตไปปัดไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ที่เป็นเรื่องในวันนี้เป็นของ Luna Beauty นะคะคุณผู้ชมใครไม่เคยรู้จัก Luna Beauty เป็นของ Manny MUA นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสซื้อมาจากเว็บอะไรแล้วนะ Beauty Bay นะคะซื้อมา2สีนะสีเข้มกับสี Venus ก็คือสีอ่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเดี๋ยวเบสจะปัดเขาลงไปเดี๋ยวไปใช้แปรงของ Takeda No. 12เนี่ยจุ่มเขาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาออกนิดนึงแล้วเบสจะเล็งจุดที่เบสคิดว่าแสงมันจะกระทบซึ่งเบสคิดว่าเวลาสมมติว่าแสงมันกระทบมันจะกระทบมาจากตรงนี้ก่อนเบสก็จะลงนี้เบาๆปุ๊บๆแล้วก็ไล่ขึ้นมาวันนี้น่ะเหนือคิ้วนิดนึงเห็นปะแสงมันกระทบนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันเบสก็จะไปที่แสงมันกระทบมาพอดีนะฮะคุณผู้ชมปัดให้มันแบบแสงกระทบมาไม่ได้ปัดให้มันดูแบบเป็นแผ่นลงมานะคะแล้วก็ตรงจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็สันจมูกตรงนี้นิดนึงปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้หน้าเราก็จะดูโกอย่างมีสุขภาพดีที่สุดในโลกเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ปัดไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่จะไม่ติดขนตาใดทั้งสิ้นนะคะผมรู้สึกว่าเราอยากจะได้ลุคที่มันดูเป็นธรรมชาติเป็นผิวของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเบสจะทาลิปอะไรวันนี้เบสใช้ลิป3 4อันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะทาลิปกิโกมิลาโน่อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นเบอร์เบอรี่อันนี้นะคะแล้วก็จะท็อปด้วยกลอสนะคะและอันนี้คือสอเขียนคอฟ้านะคะซึ่งจริงๆเราไปคิดว่าวิธีการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ไบเบิลนะคะมันคือสิ่งที่เราเนี่ยสบายใจที่จะทำอะไรก่อนไม่จะชอบทาลิปสีลงไปก่อนนิดนึงในปากไม่รู้ทำไมนะคะจะชอบทาไปประมาณแบบเนี้ยเอาไปมาแบบนี้ก่อนเพื่อให้มันไม่ต้องเต็มปากอะไรมากแล้วจะใช้นิ้วสอดเขียนขอบปากเนี่ยไปย้ำตรงนั้นไปย้ำเพื่อให้มีขอบปากมากขึ้นแล้วก็จะใช้นิ้วสอดเขียนขอบปากนี่เขียนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเบสจะใช้สีของเบอร์เบอรี่เนี่ยมันจะอ่อนกว่านะคะเบสก็จะท็อปลงไปบนปากเรานะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะลิปเราก็จะมีความอ่อนนิดนึงนะคะก็จะไม่พุ่งเกินไปแล้วก็ไม่เอะอะเกินไปนะคะแล้วก็จะใช้กลอสเยิ้มๆเนี่ยท็อปลงไปบนนี้นะคะจะนี้ใช้ของเมลานี่นี้นะคะก็จะเนื่องจากกลอสของเมลานี่อันนี้เนี่ยมันจะไม่มีความเป็นกรูเป็นกาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสบายปากมากในการพูดนะคะคุณผู้ชมและสำคัญอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมเพื่อความพุ่งของหน้านะคะคุณผู้ชมเบนเดอร์ใช้เป็น Beauty Blender Glasgow นะคะเบนจะใช้ในส่วนที่ทาไฮไลท์ไปเมื่อกี้นิดเนี่ยนะคะเพื่อให้หน้าตรงนั้นเนี่ยมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นลักษณะของเขาก็จะเป็นกลอสแบบว่าเป็นเคลียร์กลอสแบบนี้เลยนะคะเห็นปะเดี๋ยวก็จะบีบลงมาที่หลังมือแบบนี้แล้วก็จะวนนิดนึงนะคะวนที่หลังมือนะคะแล้วก็จะใช้ Beauty Blender ข้างที่ไม่สกปรกเนี่ยมาแท็บแล้วก็แท็บลงบนไฮไลท์ค่ะ
ื่อให้ตรงนั้นเนี่ยมันดูเวทลุคมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะไม่แพ้ไม่แบบว่าไปทำลายไฮไลท์เรามากเพราะเนื่องจากมันเป็นเคลียร์ก่อนนะคะแล้วหลับตาค่ะปุ๊บตรงตานิดนึงโอเคหลับตาแล้วก็ตรงคางนิดนึงนะคะให้มันดูแบบว่ามีความดิวอี้ช่ำๆแก่ช่ำๆเพราะเนื่องจากว่าแสงในกล้องที่เราใช้อัดกับแสงในกล้องโทรศัพท์เนี่ยกับกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่ากล้องโทรศัพท์มันคงทำไม่ได้เท่ากับกล้องที่เราใช้อัดรายการในวันนี้นะคะผู้ชมแล้วก็สุดท้ายก่อนที่เราจะไปถ่ายกันนะคะเราจะเลือกใช้นี้เลยค่ะBeauty Blender นะคะอันนี้เป็นรีวิวนะคะเขย่าก่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดฝาออกมานะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทำการค้นพบแล้วและเบสคิดว่าอันนี้คือดูปของทัชชาชิลกี้วอเดเวอร์อะไรสักอย่างนะแล้วก็มันดีกว่าคุณผู้ชมเราก็ถูกกว่าเราก็ซื้อนี้สิเนาะอ่ะฉีดไปครับเราพอใจที่จะฉ่ำประมาณนี้เราก็พอมือนะคุณผู้ชมแล้วก็รอให้น้องเขาแห้งนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฉีดดิวอี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองเซลฟี่ดูนะคะว่าเซลฟี่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมได้เราแค่ให้ลูกคุณผู้ชมดูนะคะก็จัดมุมจัดหน้านิดนึงค่ะแล้วก็หันกันนิดนึงเพราะเราจะได้โชว์นะคะเรานิดนึงนะคะก็ไปต่อค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะการเซลฟี่มันก็ต้องปังนะคะและเราจะไม่พึ่งแอปแต่อย่างสิ้นค่ะแล้วเราจะให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าภาพที่เราเซลฟี่ออกมาได้เป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม alright guys ย่อเห็นไหมมันไม่ยากเลยขั้นตอนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่เราต้องการเทคนิคในเรื่องของการกระทบของแสงบ้างในเรื่องของการจะใช้สเปรย์ฉีดหน้าเพื่อให้หน้าเราดูสั่มให้หน้าเราดูสั่มให้หน้าเราดูฉ่ำดูสวยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะใครได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมแชร์คนอื่นได้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างคนคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าไปเตือนเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าเป็นอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วค่ะ